ราชการทั้งหมดแล้วก็เพื่อนเพื่อนสื่อมวลชนนะคะคือขอบคุณมากเลยตั้งแต่แรกที่จริงได้ประสบยากลำบากความยากลำบากนะคะเราได้รับน้ำใจนะคะจากเพื่อนเพื่อนชาวไทยเป็นจำนวนมากแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งใจอย่างที่พี่หญิงได้บอกไปแล้วนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ท่านประธานก็ได้พูดถึงเราได้ขจัดไวรัสนะคะอย่างได้มีผลบ้างแต่จริงๆแล้วผลงานที่เราได้ประสบมานะคะปราศจากความช่วยเหลือการสนับสนุนมาจากของประชาชนชาวโลกรวมทั้งประชาชนชาวไทยด้วยซึ่งปราศจากไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณอีกทีหนึ่งนะคะที่เพียงแต่เป็นมาจากน้ำใจมาจากสถาบันนะคะกษัตริย์มาจากรัฐบาลมาจากรัฐสภามาจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็สมาคมต่างๆแล้วก็มีแต่ชาวบ้านธรรมดาของไทยก็ได้สนับสนุนเราแล้วก็เชียร์เราตลอดมาแล้วก็ได้มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดตลอดมาในการต่อสู้กับโควิด19แล้วก็เราเชื่อมั่นว่าเราก็ชนะได้ในเร็ววันนะคะอย่างเช่นเมื่อคืนที่แล้วนะคะท่านประธานาธิบดีจิ้นผิงก็ได้ร่วมประชุม G20 นะคะเป็นการประชุมพิเศษเลยท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดในปัจจุบันนี้ก็คือสมาคมโลกนี้ก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นนะคะและก็ต้องร่วมน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็กระชับความร่วมมือในด้านต่างๆของโลกนี้เพื่อที่จะชนะการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19นะคะแล้วก็เชื่อมั่นอย่างยิ่งรวมความพยายามของเราทั้งสองฝ่ายแล้วก็ความพยายามของประชาชนชาวโลกนั้นเราย่อมจะชนะได้ว่าทุกคนนะคะย่อมจะกลับไปสู่ชีวิตปกตินะคะขอขอบคุณมากแล้วก็ขอให้เพื่อนทุกท่านเซฟตัวก่อนนะคะขอขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะในนามของรัฐสภาครับก็ผมถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านอย่างยิ่งที่มาในนามของตัวแทนรัฐบาลสำนักจัดการจีนนะครับที่ได้มอบหน้ากากพิเศษจากประเทศจีนให้10,000ชิ้นทั้งหมดนะครับซึ่งก็ผมได้ทำหนังสือแสดงความห่วงใยไปในตอนที่เริ่มเกิดโรคนี้ขึ้นมาในประเทศจีนท่านประธานรัฐสภาของจีนก็ได้ดำเนินสื่อตอบขอบคุณมาหลังสุดท่านก็ได้ตอบมาอีกเป็นครั้งที่สองนะครับแต่ว่าวันนี้เพิ่งได้รับแจ้งวันนี้ครับว่าจะได้ขออนุญาตมอบหน้ากากอนามัยซึ่งส่งมาจากประเทศจีนให้10,000ชิ้นที่ตามที่ท่านได้กล่าวมาแล้วซึ่งก็ได้ดูแล้วว่าถึงแม้จะเป็นหน้ากากซึ่งจำนวนแต่คิดถึงจำนวนที่จะต้องใช้อาจจะไม่มากนักก็ตามแต่ว่าเป็นความมากด้วยน้ำใจที่มีต่อทางรัฐสภาแล้วก็ได้คุยภายในได้ว่าเราจะมีหน้ากากที่เราใช้ผ้าที่จะรับมอบจากบริษัทชาติผ่านด้วยให้ผลิตด้วยคือส่วนหนึ่งเป็นส่วนนี้ก็จะดูว่าสมควรจะให้กับหน่วยงานที่มีความเปลี่ยนต้องใช้เป็นผมตาหรือท่านเลขาธิการต่อไปนะครับเช่นของพยาบาลส่วนเจ้าที่สภาซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ไม่เสี่ยงมากเกินไปก็ใช้หน้ากากผ้าครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็ต้องขอบพระคุณท่านยังยางซึ่งมาในนามของท่านทูตจีนท่านทูตยังไม่กลับมานะครับก็ไปนานพอสมควรยังไม่กลับมาขอฝากความห่วงใยกันด้วยครับขอเชิญความดีที่โรคนี้ได้ค่อยๆลดลงไปในประเทศจีนนะครับถึงขนาดนี้ทราบว่าการติดโรคได้ลดน้อยลงไปจนเกือบจะบางวันก็เกือบจะไม่มีเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาของจีนและเราก็หวังว่าปัญหาในประเทศไทยก็คงจะได้มีความพยายามที่จะร่วมมือกันหลายฝ่ายรวมทั้งสภาด้วยในการที่จะช่วยแก้ปัญหาโดยส่วนหนึ่งก็เราจะให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานแล้วในส่วนของสภาขอให้สื่อ
โทรทัศน์วิทยุสภาได้ช่วยเป็นตัวออกเสียงในแง่ของการรณรงค์ให้ชาวบ้านมีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อเป็นการป้องกันเพื่อเป็นการร่วมมือให้ประชาชนปราศจากโรคนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งด้วยกันเรียนพี่น้องผู้สื่อมวลชนด้วยผมก็ขอบคุณท่านในการที่ท่านนะครับก็ต้องมาผมมาเป็นปกตินะครับก็จริงๆมันมีงานที่ต้องสั่งตัวทุกวันครับมีงานที่ต้องเซ็นต้องสั่งอยู่เป็นประจำแล้วก็มีการถ้าจะมีการประชุมก็เช่นวันที่1เมษายนนี้จะมีการประชุมยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลก็เลื่อนไปจากวันที่27วันนี้ครับที่จริงวันนี้ก็มีประชุมรัฐบาลก็เลื่อนไปวันที่1เมษายนอย่างนี้ก็ยังต้องไปประชุมหรืองานพระราชพิธีก็ต้องไปเองแต่มีการคุมเรื่องจำนวนคนเช่นไปได้2คนประธานไปได้1คนและมีเจ้าที่อีก1คนไม่ได้เป็นไปคณะจำเริ่มอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ป้องกันไม่ให้มีการติดต่อกันมากครับแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมนะเพื่อไม่ให้ประมาทนะครับเพื่อสถานการณ์เผื่อว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราหวังสมมติว่ายังมีเหตุการณ์รุนแรงอยู่จนถึงพฤษภาคมซึ่งช่วงนั้นก็ต้องคิดเผื่อไว้เลยครับว่าเราจะใช้ระบบประชุมอย่างไรเพราะว่าจะบอกมีเหตุการณ์เราเลยไม่ประชุมเพราะประชุมตลอดมันก็คงเป็นไปไม่ได้ขณะนี้ก็คิดอยู่ครับก็คงจะทุกสภาก็ต้องดูว่าเราสามารถที่จะใช้สถานที่ใหม่การตามให้สภาใหม่เสร็จเรียบร้อยจึงเป็นเรื่องที่ต้องตามมาอยู่ตลอดจนวันนี้ครับว่าเรามีที่นั่งอยู่ข้างล่าง400ที่นั่งสมมติ300ที่นั่งสมมติเราประชุมกัน400กว่าคนเกือบ500คนสมมติอย่างนี้ก็อย่างไรพอเปิดสมัยประชุมเนี่ยผมเชื่อกฎหมายสำคัญของรัฐบาลที่รออยู่ที่จะเสนอต่อไปเช่นกฎหมายพวกมันแผ่นดินนี่ครับคงจะเข้ามากรณีเช่นนั้นเราต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าว่าเราจะใช้วิธีการอย่างไรเช่นเราจะแบ่ง3ที่นั่ง1คนได้ไหมนะครับไม่ใช่เป็นที่ต่อที่แต่3ที่1 3ที่1อย่างนี้เราชุดได้เท่าไหร่แล้วข้างบน300ที่นั่งเราก็ขอความร่วมมือจากพรรคการเมืองแบ่งไปทำก็จะทำให้ระยะนั่งของสมาชิกเท่าที่เล่าให้ฟังนะครับยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนแต่ว่าเล่าให้ฟังสิ่งที่เรานั่งคำนวณมาดูแบ่งพังแล้วก็คำนวณดูว่าสิ่งที่จะเป็นไปได้คืออะไรผมคิดว่าสิ่งนี้พอจะเป็นไปได้แต่ว่ายังไม่มีข้อยุติต้องชัดเจนมากกว่านี้และหลังจากนั้นก็ถ้าสมมติเป็นไปได้ผมก็จะเชิญพรรคการเมืองมาหารือครับว่าเราจะใช้มาตรการอย่างไรเช่นสมาชิกไม่จำเป็นอยู่ในห้องประชุมก่อนลงมติสามารถที่จะเข้าประชุมได้เราจะทำอย่างไรก็ลงมติเชิญลงมติก็ต้องเป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมายต่อไปแต่ว่าในตอนอภิปรายนั้นก็สามารถที่จะหารือหาข้อยุติกันได้อันนี้ก็คือเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ต้องทำตามกันอยู่ทุกอาทิตย์แหละว่าไม่ใช่ถึงเวลาปุ๊บมีปัญหาแก้ไม่ถูกก็ไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าอันนี้ก็จะถูกตำหนิก็เลยคิดว่าเตรียมให้พร้อมถ้าเห็นว่าสถานที่พร้อมวิธีการพร้อมก็จะเชิญพรรคการเมืองมาหรือต่อไปอันนี้ก็เป็นหน้าที่ครับสำคัญที่สุดก็คือสภาต้องทำหน้าที่ตัวเองเหมือนกับฝ่ายอื่นก็ทำหน้าที่ของเขาครับ